สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณพอด้วยนะคะสวัสดีครับผมวันนี้โบอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะคะคือคุณพอค่ะจากพอซีเลคชั่นนะครับค่ะคุณพอทำช่อง YouTube ด้วยนะคะก็ทำช่อง YouTube เกี่ยวกับน้ำหอมนะคะถ้าใครดูนี่ติดทุกคนโอ้ยขอบคุณครับเพราะว่าจะได้ความรู้เกร็ดแล้วก็สาระค่ะซึ่งช่องโบสาระมีไหมไม่มีมีสิเนี่ยคนได้ป้ายยาผมเยอะมากเลยวันนี้ไม่รู้จะได้อีกกี่ขวดกลับบ้านซึ่งถ้าดูคลิปคุณพอเนี่ยจะรู้สึกว่าเปิดโลกน้ำหอมวันนี้เราจะมาเปิดหูเปิดตากันค่ะวันนี้ทำอะไรกันนะคะเป็นแนว first impression ของน้ำหอมเป็นแนว iris iris ค่ะก่อนอื่นขอถามก่อนทำไมคุณโบถึงชอบ iris ครับอันดับแรกคือชอบกลิ่นน้ำหอมที่นุ่มซึ่งความเป็น iris มันมีความเป็น DNA ของการนวลและนุ่มอย่างตอนที่ผมริสมานะเราก็ถามกับตัวเองว่าไอ้โน้ตที่เราชอบหรือไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่เราซื้อน้ำหอมซ้ำๆมันเป็นเพราะว่ามันมีความเหมือนกันบางอย่างมันทำอะไรมันก็เลยทำให้เราซื้อตัวนั้นซ้ำมาผมนี่คือตอนแรกไม่ชอบไอริสอ้าวเหรอคะเพราะรู้สึกมันแห้งพอดมมันแห้งมันมีความแป้งแล้วบ้านเราเมืองร้อนเพราะได้กลิ่นคอแห้งยังไงก็ไม่รู้แต่พอคุณโบให้โจทย์มาปุ๊บก็นั่งนับไปนับมาเอาเยอะมากที่วางเรียงอยู่นี่นะคะเป็นโทนกลิ่นไอริสทั้งหมดเลยนะคะเริ่มจากของโบเอาทางซ้ายมือไล่ไปดีกว่านะคะตัวนี้แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ใช่วันนี้เราทำกันหลายคลิปอันนี้ไม่ใช่ขอเนี่ยเอาออกตัวแรกเลยนะคะตัวนี้เป็นของคุณพอนะคะซึ่งตัวนี้โบรีเควสเลยค่ะชื่อว่าไอริสซิลาดอนมาจากบ้านอาร์มานินโบขับเทสเลยมาจากฟรีเบย์คอลเลกชันซึ่งตัวนี้มีขายไหมคะตัวนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะหมดแล้วคิดว่าน่าจะ discontinue ไปแล้วครับช่วงหลังๆจะเห็นเขามีแต่แบบแนวขวดใสเนาะขวดใช่ค่ะขวดใสก็จะเป็นโอโดโทเรตกลิ่นเป็นไงบ้างคะกลิ่นได้กลิ่นไอริสเลยอะค่ะได้กลิ่นไอริสแต่ว่ามันมีเพชรี่เหรอคะใช่เพชรี่มีเพชรี่ผสมแล้วมันให้กลิ่นความเป็นดินอย่างชื่อเขาซีลาดอนซีลาดอนก็คือเหมือนสีของฝาเขาเลยอย่างบ้านเราก็จะมีใช่มีเครื่องเซรามิกที่ว่าซีลาดอน อยู่ก็อันนี้ก็สะกดคล้ายกันซีลาดอนคือแนวนี้จะมีไอริสมีพัชชูรี่แล้วก็มีเขาบอกว่ามีความเป็นดินแห้งๆของเขาเหมือนหินเปียกน้ำบางคนบอกกลิ่นเหมือนกับซีเมนต์ปูนซีเมนต์มันมีความแห้งช็อกโกแลตไหมคะแต่เราลองวางไว้ก่อนนะเพื่อหวานนิดนึงหวานเล็กๆนะคะหวานเล็กนี่เป็นไอริสตัวหนึ่งค่ะสำหรับตัวต่อไปของคุณพอลค่ะมาจากฝั่งนี้บ้างนะเอาฝั่งนี้นะคะซึ่งฝั่งนั้นจะมีเอาเริ่มจากตัวนี้เลยค่ะโอเคผมสนใจแบรนด์นี้มากๆเลยก็ยังชื่อรีริสนะครับรีริสของซันตามาริอาโนเวลล่าจากเฟรนเซ่มาจากฟลอเรนซ์จริงๆแล้วบ้านอิตาลีบ้านนี้มาจากแบรนด์ที่เขาบอกเขาเคลมว่าเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี1221หลายร้อยปีมากอิตาลีใช่แล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นแรกที่เขาทำเป็นออโตปาฟูมก่อนหน้านี้กลิ่นแรกเลยที่ทำเป็นปาฟูมใช่ฮะก่อนหน้านี้จะเป็นโคโลนหรือเปล่าครับเดี๋ยวขออนุญาตลองเลยนะครับขวดสวยมากค่ะมีความแบบว่ามีกำมะหยี่ฉลากกำมะหยี่แล้วก็ผมต้องหันฉลากไปด้านหลังเพราะเวลากลัวสเปรย์แล้วกำมะหยี่จะเปื้อนถ้าเราบนผิวได้บอกนะครับโอ้ยชอบความกลิ่นเนี้ยอุ้ยนี่หอมมากมันก็ไอริสแต่ต่างกันยังไงครับตอนนี้มันมีแพชชูรี่มากลบไอริสซึ่งคนบอกไม่ชอบแพชชูรี่ใช่ค่ะไม่ชอบแพชชูรี่มากส่วนตัวนี้หอมซาซามาริยาตัวนี้ผมได้กลิ่นเป็นไอริสที่มีความดิบเหมือนรากไอริสมีความเขียวความดินความคมออร์แกนิกของเขาอะอันนี้ขอลงที่ผิวได้ไหมคะบุ๊ดได้กลิ่นดินนะคะอันนี้ได้กลิ่นดินแต่ว่าเป็นดินที่แบบไม่ได้แบบขุดลึกจนเกินไปอ่ะเป็นกลิ่นหน้าดินหน้าดินใช่ค่ะก็เอิร์ดเนาะถ้าใครชอบความเป็นธรรมชาติอ่ะบอกว่ามันโอเคนะสายแอริสธรรมชาติขวดสวยอ่ะขวดตำมากๆสงสัยโดนละอันนี้ยังหาได้อยู่นะครับยังหาได้ทั่วไปไม่แป้งมากค่ะปกติแล้วไอริสจะเป็นไอริสเนี่ย
คุณพ่อเล่าก็คือมันจะเป็นต้นที่มีเง่ามีหัวลำต้นอยู่ใต้ดินแล้วก็จะมีดอกสีม่วงส่วนที่จะมาทำกลิ่นจริงๆแล้วเนี่ยคือส่วนเง่าของเขาเหมือนแนวขิงขาพวกเนี้ยก็จะเอาลำต้นนั้นมาสกัดมาบดซึ่งกว่าที่จะได้น้ำมันออกมาเป็นน้ำมันหัวน้ำมันหอมระเหยเนี่ยน้อยมากส่วนนี้คือถึงแพงมากแล้วก็บางทีนะครับถ้าเราไปหาฐานข้อมูลเนี่ยเราจะเจอคำว่าออริสออริสคือรากคือรากหลักต้นเขาเลยเขาก็จะเอามาตำบดเราถึงได้รู้สึกว่ามันเป็นโทนฝุ่นเป็นแป้งแต่ตัวเนี้ยหอมมากมันไม่แป้งนะแล้วมันไม่แป้งคือเป็นแป้งเปียกมีความฉ่ำความมันเหมือนเราได้กินดอกไม้เขาแต่จริงเขาไม่ใช่เอาดอกไม้มาทำแล้วดอกของเขาจะเป็นดอกสีม่วงแบบนี้เลยใช่ค่ะหวานค่ะนี่หวานนี่ชิคกี้พายชอบนะคะผู้ชายก็ใช้ได้นะคือมันมีความธรรมชาติมีความเป็นดินมีความเป็นดินมีความเป็นดินเพื่อนๆต้องเปิดใจนะคะความเป็นกรีนความเป็นดินเนี่ยบางทีมันแค่เอามาผสมให้เรารู้สึกว่ามันธรรมชาติเนาะตัวถัดมาของโบน่าจะไม่หลีกกันเท่าไหร่นะคะแต่เป็นไอริสที่โบใช้ไปแบบเทสเยอะค่ะเพื่อให้รู้จริงๆนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถซื้อได้สักทีนะอ่ะอันนี้ให้ลงบนผิวเลยนะครับมีน้อยได้เลยค่ะอันนี้มาจากบ้าน Van Cleef & Arpels ค่ะชื่อกลิ่นว่าอะไรนะครับชื่อกลิ่นว่า Voice the Iris นะคะของ Van Cleef ค่ะสาวกคำว่า Voice จะแปลว่าป่า Iris มาทั้งป่าเลยใช่ค่ะตัวนี้มีความวูดดี้อ่ะผมได้ความมีไอริสเป็นพาวเดอรี่เนาะแต่ว่าวูดดี้ชัดกว่าก่อนหน้านี้จะเป็นเงาเป็นรากอันนี้เป็นแนววูดนำครับผสมกันใช่แล้ววานิลาได้ไหมคะมีวานิลามาด้วยมันทำให้มีความหวานเนาะหวานละมุนแต่ว่ากลิ่นไม้อ่ะจะอยู่คู่ด้วยกันตลอดเวลาเป็นไอริสกับไม้ก็สมชื่อเขาเลยเนาะเป็นบัวเดอริสบัวเดอร์ไอริสแปลว่าไม้กับไอริสนี่แวนครีฟนะคะเพื่อนๆลองไปหาดูก่อนนะคะมาฝั่งนี้ค่ะต่อที่ดิออร์รามูดิออร์รามูก็ของบ้านคริสเตียนดิออร์จากคอลเลคชันพรีเวลาคอลเลคชันพรีเวบางคนก็เรียกว่าเป็นเมซองสมัยก่อนเราจะเรียกว่าเมซองค่ะซึ่งบุกก็เรียกเมซองมาตลอดอันนี้เป็นรุ่นใหม่เนาะรุ่นใหม่ใช่ค่ะที่ขึ้นราคาแล้วใช่ค่ะขวดเป็นแม่เหล็กขวดน่ารักมาก40 ml ค่ะพกพาได้จะ50ก็ไม่50ค่ะทำ40 ด้วยราคาที่จับต้องได้อยู่นะตัวนี้เป็นไงคะผมว่ามีความฟลอรัลใช่มะลิค่ะมะลิด้วยใช่เป็นไวท์ฟลาวเวอร์ขึ้นมาไอริสมาแบบโปรโปรใช่ไม่ได้มาเป็นตัวเด็ดแต่ว่ามีความพาวเดอรี่ตรงเนี้ยมาจากไอริสพาวเดอรี่เป็นแป้งอะลิปสติกตัวนี้จะมีความเฟมินีนมากกว่าตัวที่ผ่านมาค่ะใช่จะมีความเป็นแป้งไอริสก็มีความเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะนวลๆละมุนอันนี้จะค่อนข้างนวลละมุนแต่ว่าแนะนำวิธีสเปรย์นะคะให้สเปรย์แบบไกลๆอย่างนี้เลยให้สเปรย์ไกลๆเพราะว่าไม่งั้นน่ะจะจุกมันเพราะว่ามันแน่นใช่ถ้าสเปรย์ห่างๆแล้วเราจะรู้สึกมันนวลมากกว่ามันโปร่งแล้วเวลามันฟุ้งขึ้นมามันจะนวลมันจะนวลสว่างโปร่งกว่าเยอะสำหรับคุณโบก็ชอบคุณบอกว่าตัวนี้มีสีอะไรออกสีชมพูอ่อนๆม่วงอ่อนๆใช่ค่ะเคยเลเยอร์ไหมครับไม่เคยค่ะของแบรนด์คือคุณใหญ่ซึ่งเป็น DA ของแบรนด์เขาบอกว่าคือเคยซื้อกับคุณใหญ่หลายครั้งเขาบอกว่าคุณพอลองสังเกตสีเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามีคอลเลคชันเนี้ยแล้วมันมีสีที่มันโทนเดียวกันลองเลเยอร์กันเขาบอกว่ามันจะเสริมกันคือให้ดูที่สีไปเลยได้เดี๋ยวจะไปลองดูเพราะว่าเขาธรรมชาติแน่นอนนะคะตัวถัดมาของโบนะคะตัวนี้เลยค่ะเป็นสเปนดิไอริสนะคะของดูซิตาค่ะตัวนี้คือได้แซมเปิลมาของแบรนด์ดูซิตาค่ะเมื่อซื้อ1ขวดนะคะเขาก็จะให้เราแซมเปิลทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันค่ะอันนี้เดี๋ยวให้คุณพอลองเห็นดูซิตานี่เป็นแบรนด์ของคนไทยแต่ว่าเปิดที่ฝรั่งเศสค่ะไม่ได้มีฐานการผลิตที่ประเทศไทยนะคะคือเขาผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสเลย
ความผู้ดีอ่ะเรียบร้อยสะอาดซึ่งเนี่ยอันเนี้ยซื้อ1ขวดใช่ไหมคะเขาจะให้เราแซมเปิลมา3กลิ่นจนขวดที่3เราบอกเขาว่าไม่ต้องส่งมาแล้วเพราะว่าเมื่อซื้อครั้งหนึ่งอ่ะมันจะงอกมาทุกทีเลยก็เลยบอกว่าขวดที่3เนี่ยไม่ต้องส่งแซมเปิลมาแล้วนะคะคือไม่อยากได้แซมเปิลแล้วค่ะกลัวผมเคยลองตัวนี้บนผิวปรากฏว่ามันไม่ค่อยทนเท่าไหร่มันปลิวไปเร็วมากแต่ค่อนข้างเร็วนะคะดูสิตาค่ะก็แบรนด์ของคนไทยอันนี้ก็ภาคภูมิใจเหมือนกันเรื่องของการนำเสนอความเป็นไทยของคุณพลอยนะคะตัวนี้ชื่อ Splendid Iris ค่ะก็เป็น Iris แท้ๆเลยแล้วก็มีความ Luxury Spicy ถ้าเทียบกับตัวนี้ตัว Iris ผมว่าตัวนี้มันมีความรากความดินส่วนดอกของ Splendid Iris เนี่ยตัวนี้เป็นความดอกมากกว่ามีความเป็นดอกไม้มากกว่าโปร่งตัวถัดมานะคะอันนี้ Request Oil ค่ะอยากรู้จริงๆเลยออกใหม่ล่าสุด Eyes Closed Eyes Closed จาก Byredo หลับตาหรอคะตาที่ถูกปิดเดี๋ยวต้องหลับตาคุณโบทราบตาที่ถูกปิดอ๋อตาที่ถูกปิดคุณโบทราบเรื่องราวของกลิ่นนี้ไหมครับไม่ทราบเลยรู้แต่ว่าใหม่ล่าสุดโอ้ยถ้าหลับตาดมแล้วถึงได้นึกออกไอริสที่มันขึ้นมาครั้งแรกมีความสไปซี่ก่อนผมได้แบล็คเพปเปอร์เป็นพริกไทยดำแบบเดี๋ยวค่อยได้ไอริสทีหลังใช่ใช่คือถ้ายังจำบทเรียนชีววิทยาอยู่ได้อยู่เนาะจะบอกว่าส่วนที่เป็นไอริสคือส่วนที่อยู่ในตาของเรา นั่นคือไอริสแล้วเขาก็มาโยงกับชื่อกลิ่นว่าเวลาท่านปรับตาเนี่ยแล้วก็ให้เราเข้าใจความสวยความงามจากการใช้ใจอย่าใช้ดวงตาแล้วมันออกมาเพื่อเซเลบเรตคือตัวโฆษณาของตัวแผ่นโฆษณาของตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้องกับ LGBTQ บวกเรื่องผู้หญิงมี3เวอร์ชันมีผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายก็เลยเป็นกลิ่นที่โดนโจมตีค่อนข้างเยอะเรื่องราวนี่ใช่เพราะแคมเปญของเขามีใช่บางแคมเปญจะกลิ่นหอมนะคะจะมีความขมของแบ็คเปปเปอร์ยังคงอยู่แต่ว่าซ่อนอยู่อ่ะเป็นไอริสแน่ๆคือหลับตาแล้วอ่ะรู้ว่าเป็นไอริสแต่ถ้าเปิดตาแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเป็นไอริสแปลกกลิ่นมันเหมือนถ้าบนผิวผมจะเป็นเหมือนกลิ่นกระดาษขาวซึ่งเขาสเปรย์ลงไปเขาก็โยงเขาอีกนะบอกว่ามันเหมือนความรักของเราเนี่ยมันคือสีขาวแหละทุกคนความรักมันคือความขาวบริสุทธิ์มันแล้วแต่เราจะวาดอะไรลงไปมันก็เลยเป็นเขาบอกว่าเป็นกลิ่นกระดาษสีขาวก็นี่แปลกค่ะนี่ตัวใหม่ล่าสุด eye cross eye crosses ซึ่งถามว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกลิ่นเฟมินีนหรือว่ามาสคูลินบอกไม่ได้ค่ะเพราะเป็นยูนิเซ็กซ์บนกระดาษไม่เหมือนกับบนผิวบนผิวหอมกว่าใช่เป็นแนว spicy iris เลยกลิ่นสะอาดเป็นของสะอาดยูนิคมากใครเป็นแฟน Byredo ไปเทสก่อนนะคะไปเทสก่อนเพิ่งออกมาช่วงปลายปีที่แล้วเองใช่ตัวถัดมานะคะไม่บอกว่าเป็น iris ไม่ได้แล้วค่ะสีม่วงซะขนาดนี้นี่คือซื้อเพราะตัวนี้มันมาพร้อมกับขวดเลยใช่ไหมมาพร้อมกับขวดค่ะเขาก็จะมีโอ้ยน่ารักจังเอาออกก็ได้นะคะเป็นกูตงค่ะตาเนาะเทนูเทนูเดอร์ซัวเรซัวเรเพราะเทนูนี่แปลว่าอะไรแต่ว่าซัวเรเหมือนกันเข้ามาพบปะกันปาร์ตี้สังสรรค์ในช่วงเย็น ผู้หญิงอ่ะอันนี้คือผู้หญิงมันเป็นไอริสแต่เป็นแนวแคนดี้สวีทกูมองมีความขนมหวานความขนมมีวานิลาคาราเมลค่ะถูกต้องค่ะมีคาราเมลจริงๆแล้วเขามีแบ็คเคอร์แลนด์นะคะไม่เขียวเนาะไม่ไม่เขียวเลยครับแบ็คเคอร์แลนด์เนี่ยยังไม่ผมไม่ใช่มีกาแฟไหมมีเป็นพวกช็อกโกแลตค่ะแล้วก็มีเป็นหนังกลิ่นหนังที่นุ่มๆค่ะเป็นเบสเลยเป็นกลิ่นหนังนะคะแล้วก็เมื่อใช้ไปเนี่ยตัวเนี้ยตอนท้ายเราจะได้กลิ่นพวกแบ็คเคอร์แลนด์อยู่ตลอดเวลาก็คือโทนคุมเปรี้ยวแล้วก็เป็นโทนหนังตอนท้ายๆแต่นี้ให้ผู้หญิงแบบ 90% เลยใช่ตัวถัดมานะคะตัวนี้ก็แปลก
ตัวนี้ก็แปลกตัวนี้มาจากบ้านมาจากบ้านเลเบงกระบัวเลเบงกระบัวเลเบงกระบัวรุ่นนี้ชื่อชื่อว่า1979ค่ะเวฟนิวเวฟนิวเวฟซึ่งมันเป็นไอริสที่แปลกแปลกมีความมิ้นมิ้นค่ะเปิดมาเป็นมิ้นเปเปอร์มิ้นเปียมิ้นเปียมิ้นยกมิ้นมาทั้งสวนเลยแต่มันมีความคุมโทนคือมิ้นมันมีความเขียวความโปร่งเหมือนกับเราจิ้มแบบฝรั่งแต่พอเจอไอริสมันจะทำให้ซอฟต์ลงตัดความบาดคมลงได้คือมันเป็น2โน้ตที่เอามาคู่กันได้ยังไงอ่ะคือสเปียมินกับไอริสในนี้ไม่มีเลยนะก็บอกว่าในนี้ไม่มีเลยตัวนี้คือค่อนข้างแปลกมันเหมือนกับเป็นไอริสที่สะอาดเหมือนเราได้กลิ่นไอริสแล้วสดชื่นซึ่งความเป็นไอริสมันสดชื่นไม่ได้ตรงนี้คือผมชอบมากใช่แล้วก็มันแปลกอ่ะกลิ่นเนี้ยคือแปลกจริงทนไหมครับไม่ทนก็ตามธรรมชาติครับคือไม่ทนเวลาที่เราซื้อต้องบอกเลยว่าเราจะเน้นเราสองคนผมเชื่อว่าเราเน้นเรื่องเนื้อกลิ่นมากกว่าความคงทนเพราะคงทนนี่คือเราอัดได้เราเติมได้เอาเป็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ของโอ4ชั่วโมงของคุณพอกี่ชั่วโมงคะคือผมเป็นคนมือหนักก็จะ20สเปรย์ average นะ20สเปรย์ก็อยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็เติมเอาปรุงกระถางมานะคะตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเซอร์จอร์จนะคะอโพโลเนียอโพโลเนียเขาตั้งชื่อเพราะว่าอ๋อดวงจันทร์ป่ะคะเป็นการครบรอบอโพโลอโพโล11ที่ไปลงดวงจันทร์ดวงจันทร์ได้แล้วก็ซึ่งคุณพอก็มีเหมือนโบใช่แล้วขวดของเขาอันนี้คือเป็นเงาจากพระจันทร์ใช่เป็นไอริสกับไวท์มาสก์ไวท์มาสก์กลิ่นมาสก์น้ำไอริสค่ะเป็นกลิ่นสะอาดและเป็นกลิ่นที่แบบศิลานอนบนนึกถึงทะเลอ่ะทะเลเหรอไม่รู้สิรู้สึกเหมือนมาดามอยู่บ้านพักตากอากาศแล้วก็เปิดบ้านมาแล้วก็ได้กลิ่นความเป็นสะอาดแบบนั้นแล้วก็อยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยไม่ได้เดินลงไปที่ต้องไม่ดำใส่ชุดขาวด้วยนะใช่เป็นแบบนั้นคือแบบกลิ่นแบบว่าดูแพงอ่ะจริงจริงเซอร์ชอฟแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปกติเซอร์ชอฟจะเป็นบ้านตะโกนตัวนี้ค่อนข้างจะใกล้ๆกับตัวไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่อันนี้โอเคเป็นกลิ่นน่ารักสุดเป็นกลิ่นเริ่มต้นของเซอร์จอฟได้นะเพราะว่าบางคนคิดว่าเซอร์จอฟจะต้องแรงเดินหันมานะคะอันนี้ก็คือแบบเคยลองไหมฮะเนี่ยยังไม่เคยลองค่ะตัวนี้ชื่อ Iris Shot นะครับจากแบรนด์ Perfective Studio ซึ่งไลน์นี้เนี่ยจะเป็นไลน์ที่เรียกกรุบหนังเนาะซึ่งทุกรุ่นของคอลเลกชันนี้จะเป็น X-ray ประสมทั้งหมดเลยสวยมากคล้ายๆกล้องมันมีความเลนส์ค่ะจับเพื่อนเห็นกันไหมสีส้มนะคะใช่ครับ Iris Shot น่าจะ Iris ล้วนๆเลยมีความเป็นไอริสกับหนังนุ่มๆซึ่งก็ต่างจากตัวนี้ก็เป็นไอริสกับหนังแต่ว่ามีความเป็นแบบเบอร์รี่คาราเมลเบอร์รี่ขนมขึ้นมาตัวนี้มีความเท่ตัวนี้ผมว่ายูนิเซ็กซ์แบบ50-50เลยใช่ใช่ไม่หวานมากค่ะอันนี้จะเวลากดจะกดยากนิดนึงก็ต้องระวังอันนี้ใช่มันจะไหลเอาออกได้ไหมคะ ใช่ไหมอุตส่าห์กลัวเขาอุตส่าห์ออกแบบมาตัวนี้เป็นไอริสที่สะอาดนะเหมือนกระดาษไหมบนกระดาษแต่มันมีความไม่เหมือนค่ะแต่มันมีความโปร่งบนกระดาษมีความเป็นหนังมีความนุ่มๆอะค่ะไม่หอมอะ ดูใครจะป้ายใครตัวนี้ของคุณพอนะคะชื่อว่า Love Reflection นะคะจากบ้านซีโรดมซีโรดมชื่อไทยเลยเหรอคะใช่ครับของคนไทยครับของคนไทยนะคะขวดนี้จึ้งมากดูฝาน่ารักสวยมากเป็นออเดอร์ปาร์ฟูมตัวนี้สดชื่นนะคะเป็นไอริสที่มีซิตรัสเหรอคะมีซิตรัสด้วยครับโปร่งเนาะโปร่งค่ะแต่ว่าไอริสไม่ได้นำเบสทำให้มันไอริสมาเพื่อให้มันมีความนุ่มขึ้นมาเฉยๆแต่หอมนะคะก็ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนตัวไหนเลยเนี่ยในนี้นะคะมีความเป็นไอริสแบบซิตรัสก็คือเวลาเราซื้อเนี่ยแม้ว่าเราจะชอบไอริสหรือไม่ชอบไอริสคือมีอะไรที่เราเจอโน้ตที่ชอบเนี่ยเราก็จะพยายามหาความแปลกของเขาในมุมมองที่การตีความของพาร์ฟูเมอร์แต่ละคนที่อาจจะไม่เหมือนกัน
แล้วนี่เป็นไอดิสที่ใช้ง่ายใช้สบายฝีมือคนไทยนี่ไม่แพ้จากที่เรียงเลยนะคะนี่คือโอเคเลยแล้วการกระจายตัวกับติ๊กเกอร์หาซื้อได้หาที่ได้ฮะน่าจะมีเพจซีโรดมซีโรดม SIRODOM SIRODOM ใช่ซีโรดมถัดมาก็ยังเป็นของคนไทยอันนี้มาจาก White Perfume นะครับชื่อ House of Fashion อันนี้คือโดนป้ายยามาจากคุณเชอรี่บอกว่าบ้านเนี้ยแปลกทุกตัวเป็นแบรนด์นิชของบ้านคนไทยซึ่งไม่น่าเชื่อหลายๆตัวเลยอ่ะทำได้ดีเฮ้ยสะอาดค่ะเหมือนเราเข้าไปในช็อปที่ขายเสื้อผ้าเราได้ความสะอาดดอกไม้ไหมคะผมว่ามีดอกไม้หลายอย่างมีดอกไม้เหลืองแต่ว่ามันไม่ได้ฟลอรัลนำเนาะผมว่าเขาผสมมาทำให้กลิ่นมันมีความกลมแล้วก็มีความทันสมัยแฟชั่นเหมือนห้องเสื้อดีๆแล้วเราเดินเข้าไปเราได้กลิ่นลอยหอมจะให้ตัวนี้เป็นแนวแบบวูดดี้ด้วยซ้ำคือมันมีความไม้ยังไม่ได้กลิ่นยังเลยตัวนี้เขาเปลี่ยนคือเขาไม่ใช่ลีเนียร์มันจะมีความเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบคาแรคเตอร์ตรงนี้ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแปลกครับแปลกตัวนี้ไม่ได้รักในครั้งแรกที่ดมแต่พอใช้ปุ๊บเราแบบเฮ้ยเขามีเสน่ห์มีความซึ่งปัจจุบันนี้ White Perfume มีเคาน์เตอร์อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เขาเปลี่ยนไปอยู่ชั้น2ตรงเหนือ Starbucks แล้วนะคะโอเคตอนแรกเขาอยู่ข้าง Just Bar ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่คือถ้าเจอ Starbucks หรือเดินขึ้นบันไดไปค่ะจะเจอโอเคก็ลองไปดมดูได้นะครับก็เป็นอีก1แบรนด์คนไทยที่มีเคาน์เตอร์ให้ลองได้ใช่เปิดใจเนาะคือโบอ่ะใช้น้ำหอมไม่ได้อิงแบรนด์นะอย่างที่เห็นก็คือจะแปลกอยู่ไม่ได้อิงว่าจะต้องแบรนด์เนมจริงๆอยากจะลองถามเพื่อนสำหรับผมนะถ้าตอนแรกเริ่มก่อนที่มาเล่นพวกนิชเนี่ยก็อาจจะรู้จักจริงๆนะตัวนี้ตัวเดียวก็คือ Chanel เนาะตัวนี้ Armani เพื่อนๆ okay. บางคนก็ไม่รู้จักกลุ่มนี้จะเห็นแต่ Armani ขวดแดงขวดใสสีอันนั้นเป็นแนวดีไซเนอร์อันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชั่นพิเศษคือที่ตัวนี้แล้วตัวนี้ของโบอันนี้ของโบค่ะซึ่งก็มีเหมือนกันต้องมีเนาะทุกคนที่เป็นสาวก Chanel นะคะโบจะบอกว่าอันนี้เป็น Chanel number 19 quarter หาซื้อยากนะหรอหาซื้อยากนะคำว่าพูเดรแปลว่า powder คือแปลว่าแป้งมันจะให้ความแป้งขึ้นมาแต่มันก็ยังเป็น iris แป้งกับ iris แป้งเป็นแป้งแบบเหมือนได้กลิ่นแมลงเขียวๆอยู่ด้วยจริงจะบอกว่าตัวเบอร์19เนี่ยเหมือนเป็นซิกเนเจอร์เซนของผมเลยคือผมเก็บทั้งวินเทจตัวที่เป็นเอ็กซ์เรย์ตัวเปอร์ฟูมออเดอร์เปอร์ฟูมออเดอร์โคลโลนออเดอร์ทอยเล็ตคือแบบเก็บหมดเลยตอนแรกแต่ละเบอร์เนี่ยก็คือเออร์เนสโบเป็นคนผสมขึ้นมาแล้วก็ให้เลือกก็รัดลิ้นรันไว้ให้เนี่ย1 2 3 4 5 6 7ไปถึง20 30เบอร์แล้วก็มันหมดแซวเลยแล้วก็เลือกเบอร์5เพราะเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเธอแล้วก็อีกเบอร์นึงที่ขึ้นมาพร้อมกันคือเบอร์22แต่ว่าคือตอนนั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าชอบ22มากกว่าแต่ว่าเบอร์5เนี่ยเป็นเบอร์โชคดีเบอร์5ก่อนจริงๆเอ๊ะจนเบอร์19เนี่ยเป็นขวดสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตแค่ไม่กี่วีคเองที่ลอนช์ออกมาปรุงตอนที่มาร์โมเชลมีชีวิตอยู่ขวดสุดท้ายบางคนได้กลิ่นเนี่ยบอกเป็นทำให้กลิ่นที่นึกถึงความเศร้าแต่ว่าของผมมันเป็นกลิ่นที่ทำให้เรานึกถึงความสงบค่ะเพราะว่าเขามีความกลิ่นสงบแบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่คนเดียวแบบนั่งนิ่งๆดูฟ้าดูทะเลไปแล้วก็มีความสุขมันเป็นกลิ่นแป้งที่นวลนะเป็นกลิ่นแป้งที่ติดผิวยาวนานมากๆแต่ไม่กระจายตัวแต่ว่ากลิ่นที่บอกเป็นกลิ่นสุดท้ายที่ออกมาในช่วงยุคสมัยที่คุณไอโคโคชาแนลยังอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะต้องเป็นบริทอลเลตใช่แล้วก็นี่โพเดใช่ตัวโพเดออกมาทีหลังตัวออเดอร์บอกผมก็มาทีหลังทีนึงโอเคครับเป็นเรื่องราวใช่เข้าไปอ่านแล้วจะแบบอินมากเลยของชาแนลทุกขวดเขาผ่านมาเยอะนะผ่านร้อนผ่านหนาวตัวนี้
มาถึงตัวนี้แล้วจับบ้านอโมอาชอโมอาชสุรต่านออกมาตอนแรกก็ยังเป็นอะไรที่สงสัยมากว่าอโมอาชมันมีทำไอริสได้หรอเพราะว่าคือเป็นคนที่ชอบอโมอาชแล้วก็สะสมค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันจนกระทั่งไปเจอว่าตัวอิมิเทชันตัวนี้ชื่ออิมิเทชันนะครับก็จะมีไอริสเป็นส่วนประกอบแต่ที่ซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อเพราะกลิ่นตอนแรกซื้อเพราะขวดขวดนี้ออกแบบสวยมากอ่ะน่ารักคือข้างบนสีฟ้าข้างล่างสีเขียวแล้วก็ส่วนด้านหน้าจะออกแนวสีชมพูว้าวก็คือครบครบสเปกตรัมเลยแล้วกลิ่นเป็นไงครับก่อนหน้านี้ที่เราเมื่อกี้เราสเปรย์ไปแล้วทีนึงบนผิวแล้วอันนี้ลงบนกระดาษตัวนี้เป็นความเข้มข้นระดับออเดอร์บัคเบิ้ลเหมือนบนผิวไหมจริงๆเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเริ่มอ่านกันคุณโบได้ลองบนผิวไปแล้วรอบนึงใช่อ้อยบนผิวหอมค่ะเขาจะมีความเป็นแอมเบอร์อยู่แบบที่นุ่มๆอะค่ะเป็นแอมเบอร์สไปซี่ยังสไปซี่อยู่ค่ะสไปซ์จะเป็นแนวพิงค์เพปเปอร์จะมีความชุ่มคูความนุ่มหอมหวานซ่านุ่มหวานหวานแต่เหมาะกับผู้ชายมากกว่านะคะผู้ชายที่นุ่มหวานนุ่มหวานแล้วก็ไม่ใช่วัยรุ่นนะไม่ใช่วัยรุ่นนะคะเฮ้ยกลิ่นหอมกลิ่นนี้หอมบนผิวหอมค่ะมีเอกลักษณ์ครับเขาไม่ได้ตะโกนนะทุกคนกลิ่นเนี้ยแขกไหมครับไม่ค่ะไม่ออกตะวันออกกลางเขาเป็นกลิ่นที่ผู้ดีอ่ะละมุนละไมอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้ชายเอ้ยเป็นผู้ชายที่อบอุ่นด้วยไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะสุขุมนิดนึงแต่มีลุคที่ดีมากๆแต่ตัวดีค่ะตัวนี้เดี๋ยวแฟมเบอริดคราวที่แล้วเหมือนเราเคยดมตัวนี้กันไปใช่ค่ะคลิปยังไม่ออกยังไม่ออกโอเคคลิปยังไม่ออกวันนี้เราตัดคลิปกันนานนิดนึงนะคะทุกคนคือมันใช้เวลาเนาะจริงๆเราอยากจะมาถามเหมือนกันว่าคุณโบทำคลิปออกมาสวยๆเนี่ยใช้เวลากว่าตัดแต่งอะไรนานขนาดไหนที่แบบตัดก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งแต่ว่ามันจะมีดีเทลสุดท้ายเนี่ยคือหน้าปกเนี่ยคือทำไม่เป็นต้องรอลูกค่ะแล้วก็ลูกเป็นคนทำถูกหน้าปกเลยถ้าหน้าปกไหนไม่สวยอ่ะคนเนี้ยทำ คือลูกสอบไม่มีเวลาก็เลยต้องทำเองคือถ้าเกิดหน้าปกอันไหนสวยเนี่ยคนอื่นทำแน่ๆไม่ใช่เราทำ ยากเนาะยากเคยหลุดไหมครับคือแบบตัดตอบผิดอะไรต่างๆไม่ค่ะเก่งมากผมครั้งนึงมีตัดผิดคือเรามีจะมีแบบลูปเปอร์ที่แบบอัดปุ๊บเผลอลืมจะพูดผิดอัดตอบอัดพูดต่อใหม่ปรากฏว่าเราลืมดีลิทตอนนั้นออกแล้วอยู่ในคลิปแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนๆหาเจอก็เออดีแล้วจับผิดไหมไม่แต่เดี๋ยวเขาฟังจริงไงเราส่งของขวัญไปให้ด้วยขอบคุณนะครับที่ตามเราไปหาดูนะครับคลิปไหนถ้าใครเจอเดี๋ยวผมส่งของขวัญไปให้เดี๋ยวว่าจะลิงก์ของที่คุณพอไว้ให้ตัวนี้เป็นยังไงคะชอบมากเลยอ่ะเราชอบมันมีไอริสแต่ว่าไม่ไอริสไม่ใช่ไวโอเลตมีไวโอเลตมีไอริสและไวโอเลตค่ะผมเจอกุหลาบด้วยอ่ะใช่ค่ะใช่มันเป็นคือถ้าใครตามโบจะรู้ว่าโบชอบกลิ่นกรีนและก็นุ่มๆจากที่ใช้เนี่ยความกรีนเนี่ยทำให้เรารู้สึกมันช่วยมาตัดความหวานทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้ซื้อเพราะขวดอยู่แล้วล่ะค่ะแน่นอนนะคะแล้วตัวนี้มันก็มีดีเทลอยู่แล้วค่ะว่าซื้อเพราะว่าไปขึ้นห้องน้ำที่บนดอยเราหยิบกลิ่นนี้มาดมแล้วเรารอดตายมาเพราะมันสามารถกลบได้กลบได้ก็แน่นนะกลิ่นนี้แน่นแล้วก็โบชอบความกรีนกับไอริสแล้วก็ไวโอเลตเป็นออเดปเปอร์ฟูมเพอร์ฟูมค่ะเดี๋ยวจะมาแล้วอันนี้มาแน่นอนอดใจรอนิดเดียวอันนี้ทราบข่าวมาว่าเดี๋ยวจะมาแล้วเข้าเมืองไทยเหรอฮะใช่โอ้เดี๋ยวไปกันโอเคโอเคนี่เดี๋ยวจะมาแล้วนะคะก็คือเป็น Pentagon นะคะหรือบอกชื่อแบรนด์นะคะของอังกฤษค่ะก็เป็นบ้านที่น่าสนใจหลายๆตัวอยู่ค่ะเป็นแบรนด์เก่าแก่เขาเลยแล้วก็มาตัวสุดท้ายเขาใส่ตัว E มา2ตัวกับกับหัวเฮเล่ฮีเล่เหรอคะฮีเล่นะคะบอกว่าดังนะแบรนด์เนี้ยตัวดังเขาก็คือ Notre Dame Yuzuยูสุเหรอคะครับแต่ว่าผมชอบตัวนี้มากกว่ายูสุแบรนด์ที่ชอบที่สุดเนี่ยเป็นของไวท์เพอร์ฟูม
อ่าโอเคแต่ของคนไทยเนี่ยดีดีมากยูสุของไวท์เปอร์ฟูมดีมากตัวนี้ไอริสเป็นยังไงครับไอริสเดนนุยแปลว่าไอริสแห่งยามค่ำคืนโบได้แต่ไอริสอย่างเดียวเลยอะค่ะอย่างเดียวเลยอะค่ะมีความเป็นตัวแทนของความเป็นไอริสคือกลิ่นเนี้ยตัวไอริสเดนนุยเนี่ยมันเป็นเหมือนกลิ่นไอริสที่ฉีดก่อนนอนสะอาดสงบนอนฝันดีนึกถึงฟุ้งนุ่มๆใช่นึกถึงแบบว่าผ้าปูปลอกหมอนหอมๆสะอาดๆใช่ในขณะที่รีริสของซาตามายาโนเวล่าเนี่ยไปถึงสวนไอริสเป็นไอริสอยู่ในสวนในป่ามีความดินมีความธรรมชาติฝนตกหลังคือเดินในสวนหลังฝนตกอะไรเงี้ยคือคนละแนวจริงๆนะคนละแนวเลยครับอันนี้ก็เป็นบ้านหนึ่งนะคะที่มาดูเมืองนอกเขาจะรีวิวตัวนี้ค่ะฮีเล่นะคะฮีเล่อาจจะเพื่อนๆอาจจะใครที่ยังไม่รู้จักก็ลองไปเซิร์ชก่อนนะคะว่าหาซื้อได้อย่างไรบ้างซึ่งโบว่าไม่เกินความสามารถเพื่อนๆแน่นอนเนาะสาวกเนี่ยคือสามารถหาซื้อได้แบรนด์แปลกๆอาจจะพรีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทั้งหมดค่ะทั้งหมดเราชอบความเป็นไอริสเพราะว่ามันมีความนุ่มนวลคุณพอชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะชอบหมดเลยได้รู้สึกว่าอึ้งอ่ะคืออึ้งเหรอฮะตัวนี้เลยใช่เพราะมันแปลกตัวนี้คือ New Wave 1979มันแปลกเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีมิ้นท์ลงกับไอริสได้ใช่มันเป็นความลงตัวของไอริสกับมิ้นท์อันนี้คือใช้ลอสดีแม้จะต้องเติมนะก็ไม่มีใครมาว่าเราเพราะมันไม่ตะโกนคือเราใช้เองเนี่ยว้าวคนอื่นอาจจะไม่ว้าวกว่าเราเฮ้ยมีโบให้คนอื่นดมเขาบอกอุ้ยกลิ่นนี้หอมเขาแปลกเหมือนกันส่วนโบนะคะถ้าโดนก็โดนตัวโน้นล่ะคือตัวรีริสตัวนี้ใช่ค่ะชอบมากตัวนี้หาซื้อได้ชอบโอเคแต่รักทุกตัวนะเลือกไม่ถูกหรอกจริงๆเพียงแต่ว่าเราจะหยิบออกมาใช้คนละสถานการณ์หรือเสื้อผ้าคนละสีไม่น่าเชื่อว่าจะมีไอริสเยอะกันขนาดนี้นะคะ อันนี้ตกใจพอสมควรถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาให้เพื่อนๆแล้วกันเนาะว่าเราจะได้กลิ่นไอริสเป็นตัวเลือกอีกตัวนึงเพื่อนๆมีตัวไหนที่เหมือนเราบ้างคะแล้วก็ลองไปดูของที่คุณพอว่าคุณพอมีน้ำหอมหลายๆแนวเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพอมากขอบคุณโบเช่นกันครับวันนี้ก็สนุกสนานกันแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรก็จะเอามาแชร์ให้ฟังสำหรับน้ำหอมดีๆนะคะก็จะเอามาเล่าให้ฟังค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ